ัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทำขนมจากไมโครเวฟค่ะวันนี้เป็นบราวนี่ค่ะทำบราวนี่จากไมโครเวฟใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวค่ะเข้าไมโครเวฟประมาณ7นาทีก็ได้แล้วแล้วก็บราวนี่จะเป็นใส่เครื่องเยอะมากทั้งไวท์ช็อกแล้วก็ดาร์กช็อกเลยแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าส่วนผสมของบราวนี่อะค่ะจะมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะเรามาดูอัตราส่วนกันนะคะว่าอัตราส่วนของบราวนี่เราจะมีอะไรกันบ้างเราจะมีไข่ไก่ค่ะเป็นไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องนะคะเราจะมีดาร์กช็อกโกแลตค่ะหั่นไว้เป็นเล็กๆค่ะแล้วก็มีเป็นเนยเค็มอันนี้ละลายเรียบร้อยแล้วมีน้ำตาลทรายค่ะอันนี้เป็นแป้งเค้กมีผงโกโก้ค่ะแล้วก็ข้างหน้า2ตัวนี้เป็นที่ใช้โรยหน้าจะมีเป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะกับเป็นดาร์กช็อกค่ะเราจะใช้เป็นทั้งลูกเต๋าทั้งเล็กๆแล้วแต่ค่ะใครมีอะไรใช้ได้หมดเลยจะดีมีหลายอย่างก็เอามาผสมกันค่ะแค่อัตราส่วนเท่ากันก็พอสำหรับอัตราส่วนของบราวนี่ตัวนี้นะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเป็นบราวนี่จากไมโครเวฟค่ะค่ะเรามาเริ่มวิธีการทำขั้นตอนแรกก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือเราจะเป็นละลายดาร์กช็อกค่ะที่เราหั่นเป็นเต๋าเล็กๆเนี่ยก็คือเข้าไมโครเวฟมันจะละลายง่ายถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆละลายได้เหมือนกันแต่จะยากกว่าก็เททั้งหมดใส่ลงในชามเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้เราจะใช้ไมโครเวฟฉะนั้นชามทุกใบที่เข้าในไมโครเวฟต้องเป็นชามที่เรามั่นใจว่าเข้าไมโครเวฟได้นะคะจะได้ไม่อันตรายเทลงมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟกันอันนี้เข้าครั้งละ30วิหรือไม่ก็1นาทีอย่าเกินนี้ค่ะแล้วก็ออกมาคนเช็คเรื่อยๆว่าต้องใช้เวลาอะไรเท่าไหร่อะค่ะเดี๋ยวจะดีจะไปเข้าแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูกันค่ะว่าจะใช้ละลายแค่ไหนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ช็อกโกแลตละลายเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีใช้แป้งนี้ประมาณ1นาทีกับ45วินาทีรอบแรกค่ะใช้ไป45แล้วรอบหลังอีกครั้งละครึ่งนาทีครึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ออกมาก็จะดูว่าละลายประมาณนี้เลยอย่าใส่ทีเดียวแล้วก็กดไปนาทีครึ่งหรือ2นาทีเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวช็อกโกแลตตรงที่ละลายกับละลายจนแข็งเนี่ยมันจะทำให้ตัวบราวนี่มันเสียค่อยๆเทียนิดแล้วก็คนๆเขาจะละลายง่ายค่ะแป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีตัวนี้ต่อไปเราก็จะมาถึงขั้นตอนการทำบราวนี่ทั้งหมดกันจะมีชามค่ะอันนี้ไม่ต้องเข้าไมโครเวฟได้นี่เป็นชามสำหรับผสมใบใหญ่นิดนึงจะได้ไม่หกกระจายทั่วบ้านก็เทลงไปเลยวันนี้เป็นไมโครเวฟค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยก็คือหาได้ที่บ้านเลยเราจะใช้อะไรที่ง่ายที่สุดไม่ต้องใช้เป็นชามสแตนเลสหรือว่าชามสวยๆขั้นตอนต่อไปเราก็จะลงเป็นเนยแล้วก็ลงเป็นทั้งหมดเลยเนยละลายอะค่ะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องถ้าเป็นอากาศเมืองไทยไม่ได้อยู่ห้องแอร์นะคะทิ้งไว้สักพักก็จะเป็นเนยละลายอย่างนี้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใจร้อนก็จะเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะหนึ่งเขาก็ละลายละแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะดูว่าง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเทลงไปทุกอย่างเข้ากันหมดเลยแล้วก็ไข่ที่ตอกไปเรียบร้อยแล้วลงมาเลยมือที่ว่างอยู่อีกข้างหนึ่งสามารถคนๆไปได้แล้วก็แป้งเค้กของเราไม่ต้องร่อนนะคะบราวนี่เราไม่ได้ทำให้เขาขึ้นฟูอะไรเราไม่ได้ใส่ผงฟูด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ผงโกโก้ง่ายมากทุกอย่างลงไปแล้วก็แค่คนให้เขาเข้ากันได้ละเท่านั้นแหละนี่ใช้ชามแก้วก็จะรู้อย่างเงี้ยค่ะว่าตรงไหนยังไม่เข้ากันบ้างแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนิดนึงแล้วก็เราจะมีวันนี้เราเข้าไมโครเวฟเราจะมาดูวันนี้กันก่อนตัวนี้คนเข้ากันเรียบร้อยแล้วพักไว้นะคะเป็นพิมพ์ของเราที่เราจะเข้าไมโครเวฟวันนี้ถ้าที่บ้านมีเป็นชามได้หมดเลยค่ะขอให้เข้าไมโครเวฟได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าได้เป็นก้นแบนๆก็จะดีเพราะว่ามันจะได้ไม่หนูนบราวนี่ออกมาจะได้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเป็นอันนี้ของคุณแม่ที่บ้านเหมือนกันเข้าไมโครเวฟได้ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เราจะได้ตอนเอาออกมาตัดง่ายๆหน่อยเราก็จะมีนี่ค่ะกระดาษไขทาเนยนี้ใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะทาเนยข้างบนกันแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะทาเนยข้างบนกันขอเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่พิมพ์กันค่ะว่าจะใส่พิมพ์แล้วใส่ไมโครเวฟกันยังไงค่ะ
ขั้นตอนสำคัญแล้วเราจะเทบราวนี่ที่เมื่อกี้เราคนเข้ามาด้วยกันที่มันเข้ากันดีพอสมควรแล้วดีแล้วล่ะทั้งหมดเลยค่ะลงมาก็เขี่ยให้เขาเข้ากันนิดนึงพอหลังจากนี้เราจะถึงขั้นตอนการเข้าไมโครเวฟแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยังไม่ต้องใส่ช็อกโกแลตอะไรทั้งนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยมาใส่กันเข้าไมโครเวฟกันที่4นาทีค่ะไฟแรงแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาทำกันต่อว่าบราวนี่ทำยังไงต่อแล้วก็ตรงนี้สามารถชิมได้ด้วยแหละ อร่อยเราไปเข้ากันก่อน4นาทีแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้ก็คือออกมาจากในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ4นาทีเรียบร้อยชามจับได้ไม่ร้อนเนี่ยค่ะมันเขาจะยังไม่สุกให้ดูว่ามันยังเป็นเหลวๆอยู่เนี่ยแหละค่ะที่ทำไมเราถึงไม่ใส่ช็อกโกแลตเข้าไปตอนแรกถ้าเราใส่ช็อกโกแลตทั้งหมดเข้าไปในตอนแรกเลยมันจะจมหายลงไปข้างล่างค่ะและหน้าก็จะเหลือน้อยมากไปอยู่ข้างในหมดเลยเขาจะไม่สวยได้แต่ไส้อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเขาประมาณครึ่งทางกว่าๆแล้วค่อยมาใส่กันแล้วก็เราจะเอาเข้าไมโครเวฟต่อค่ะแล้วแต่ว่าใครชอบเป็นบราวนี่มันจะมีบราวนี่แบบที่สุกเลยเป็นแบบสุกเลยกับข้างในเป็นเยิ้มๆถ้าชอบเยิ้มๆเนี่ยเข้าต่ออีก2นาทีก็พอค่ะข้างในจะออกแนวประมาณเหมือนมีเดียมแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครชอบเหมือนคล้ายๆเนื้อสเต็กเนาะมันจะมีแบบมีเดียมมีเวลดันถ้าสมมติว่าใครชอบแบบบราวนี่สุกเลยบางคนชอบสุกที่แบบเนื้อฟูๆข้างในไม่มีเป็นแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตเลย3นาทีค่ะแล้วก็แต่จะดีเนี่ยเดี๋ยวขอลองประมาณ2นาทีครึ่งแล้วกันมันจะอยู่ที่รวมทั้งหมด4 5 6 7อยู่ที่6ถึง7นาทีอะค่ะในเวลารวมทั้งหมดแล้วก็แล้วแต่ว่าใครชอบสไตล์ไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราออกมากับบราวนี่ที่เสร็จภายในแค่6ถึง7นาทีค่ะเข้าต่อเลยค่ะไฟแรงอีก2นาทีจะดีค่ะตอนนี้จะดีก็ใส่ในไมโครเวฟเพิ่มอีกเมื่อกี้2นาทีค่ะแล้วก็มันจะเป็นจะดีชอบแบบไม่ได้เป็นเวลดันเป็นแบบสุกกลางๆข้างในยังมีเยิ้มๆนิดหน่อยแล้วขอบๆมันจะสุกกว่าเนอะถ้าใช้เป็นไมโครเวฟแล้วก็ที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะที่ทำไมเราถึงเหลือเอาไว้เพราะว่าเมื่อกี้ที่เนี่ยค่ะจะเห็นว่ามันจมลงไปในบางส่วนแล้วที่เขาไม่สุกเพราะฉะนั้นเราจะมาแต่งหน้าด้านบนว่าตรงไหนที่เขาไม่สวยเราจะได้มาแต่งหน้าเขากันจะมีตรงที่จมลงไปแล้วก็ลงไปอีกหนึ่งรอบได้โอเคเรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งให้เขาเย็นนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดกันว่าเราจะตัดบราวนี่อันนี้กันยังไงตอนนี้ยังตัดไม่ได้ค่ะเพราะว่าช็อกโกแลตยังจิ้มให้ดูว่าเนี่ยดูเขาสวยจริงแต่ว่าจิ้มปุ๊บแล้วมันจะติดนิ้วขึ้นมาเลยเพราะว่าเราเข้าไมโครเวฟแล้วเขายังร้อนอยู่ทิ้งให้เย็นนิดนึงให้จับแล้วก็ไม่ติดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะว่าบราวนี่ไมโครเวฟแค่6-7นาทีเนี่ยเราจะตัดเสริมกันยังไงค่ะค่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วบราวนี่ของเราทิ้งเอาไว้จนเขาเย็นได้ที่แล้วค่ะลองจับดูก็ได้จับปุ๊บเราไม่ติดนิ้วเหมือนที่ตอนแรกจะดีจับให้ดูละแต่ว่าหน้าข้างบนเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบยังจะติดนิ้วอยู่แต่ที่จริงถ้าไม่ติดปุ๊บได้ละความเย็นได้แล้วเราจะแกะเขาออกมาเลยแล้วก็เราจะใช้จานนุ่นกันตอนนี้ก็คือหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเรามาล้างมือกันเรียบร้อยแล้วจานที่ใช้วันนี้ก็เป็นจานสีขาวค่ะธรรมดาหรือว่าจานที่บ้านก็ได้ค่ะแบบไหนก็ได้ตอนนี้จะดีจะเป็นเสิร์ฟ2ชิ้นเราก็เลือกชิ้นที่เรารักที่สุดมา
มันที่บอกไปอะค่ะบราวนี่มันมีทานได้บราวนี่มันจะมีหลายอย่างจะมีแบบสุกมากๆเลยกับสุกที่เป็นเยิ้มๆจะดีที่บอกว่าจะดีชอบแบบมีเยิ้มๆนิดนึงก็จะเลือกนาทีน้อยกว่าหน่อยแต่ใครชอบที่เป็นสุกมากๆก็เพิ่มนาทีจากเมื่อกี้ที่จะดีใช้ไปอีกนิดนึงมันก็จะสุกมากขึ้นแล้วโอเคเป็น2ชิ้นหุยให้ดูความเยิ้มของมันว่าคือเสิร์ฟทานเลยวันนี้อย่าเก็บเข้าตู้เย็นนะมันจะอร่อยมากเพราะว่าเนื้อแป้งที่เราใช้เข้าอบในไมโครเวฟกับที่เราใช้ในเตาอบมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขนมที่เราใช้ทำในไมโครเวฟอะค่ะส่วนมากเราทานวันต่อวันมันจะอร่อยกว่าแบบเค้กวันมินิอะไรพวกนั้นแก๊งเดียวกันเลยเนื้อแป้งมันจะมีข้างในที่แบบไม่เท่ากันแต่ความอร่อยเก๋มากแล้วก็บราวนี่อะค่ะด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันเป็นขนมที่หวานอยู่แล้วต่อให้เราลดน้ำตาลหรือว่าเราจะใช้ส่วนผสมที่เห็นอยู่เนี่ยลดความหวานยังไงมันก็จะมีความหวานเพราะว่ามีทั้งช็อกโกแลตมันมีทั้งไวท์ช็อกแบล็คช็อกทุกอย่างเลยมันหวานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้เลี่ยนได้ดีที่สุดก็เลือกผลไม้เปรี้ยวๆมาสักหนึ่งวันนี้จะดีเลือกเป็นสตรอเบอรี่ค่ะเราจะใส่ลงมาเลยแล้วแต่เราจะทานคู่กันจะอร่อยคือมันจะตัดความเลี่ยนได้เก๋มากโอเคแล้วก็เสิร์ฟคู่กันเลยผลไม้เย็นๆกับวันนี้ที่แบบว่ายังไม่หายร้อนสนิทมันจะว้าวเพอร์เฟคโอเคอย่างนี้ละค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับอัตราส่วนตัวนี้นะคะถ้าใครชอบบราวนี่ที่เข้าไมโครเวฟค่ะเข้าไปหาชมสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะวันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบราวนี่น่าทานสุดๆบ๊ายบายค่ะ